ี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินที่เคารพรักทั้งหลายครับผมต้องกราบคารวะพี่น้องด้วยความซึ้งใจที่พี่น้องยืนหยัดต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาจนถึงวันนี้และจะสู้ด้วยกันต่อไปผมขอกราบคารวะอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็จะขออนุญาตพูดสั้นๆแต่ว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องพูดเพราะว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้พยายามอาศัยสื่อมวลชนซึ่งต้องใช้รัฐบาลจะด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็แล้วแต่ก็ออกมาพูดจาที่ทำให้เราจำเป็นที่จะต้องโต้ตอบชี้แจงเพราะว่าการพูดการจาของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรทำให้ประชาชนเข้าใจผิดไขว้คว้าได้เอาตั้งแต่เรื่องเมื่อคืนก่อนนะครับคุณยิ่งลักษณ์ก็ออดอ้อนกับประชาชนเหลือเกินเมื่อคืนนี้บอกว่าที่จำเป็นที่จะต้องรักษาการเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เพราะมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตรงนี้ครับผมฟังแล้วอดไม่ได้ผมไม่เห็นว่านายกยิ่งลักษณ์ทำหน้าที่อะไรเลยที่รักษาการอยู่นี่ก็เที่ยวไปตลอดและแต่ไปเรื่อยไม่เห็นทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันไม่เคยสนใจเรื่องการบริหารราชการบ้านเมืองแล้วที่ออกไปเดินสายอยู่ภาคเหนือภาคอีสานในขณะนี้เนี่ยเพราะกลัวพี่น้องมวลมหาประชาชนพวกเรานั่นเองหลบไปอยู่ทางโน้นหลบยังไงก็ไม่พ้นครับไปจังหวัดไหนก็เจอนกหวีดทั้งนั้นผมจะบอกคุณยิ่งลักษณ์ว่าที่คุณยิ่งลักษณ์ต้องเจออย่างนี้เนี่ยเพราะคนเขาไม่ไว้วางใจอีกแล้วเขาไม่ต้องการให้ทำหน้าที่ต่อไปอีกแล้วนี่เขาถึงจะออกมาไล่คุณ แล้วที่คุณยิ่งลักษณ์พยายามจะรักษาอำนาจเอาไว้กอดเก้าอี้เอาไว้เนี่ยมวลมหาประชาชนเขาก็พูดจาอธิบายปากเปียกปากแฉะไปแล้วว่าคุณน่ะหมดความชอบธรรมทางกฎหมายและหมดความชอบธรรมทางการเมืองที่จะรักษาการนายกรัฐมนตรีแต่คุณดื้อเหลือเกินด้านเหลือเกินไม่ไปสักทีแล้วก็ออกมาออดอ้อนบอกว่าที่เที่ยวไล่ล่ากันอย่างนี้ไล่กันอย่างนี้ไม่ดีนะก็ถ้ารู้ว่าไม่ดีก็รีบลาออกไปสิจะได้ไม่ต้องไล่ทุกวันไอ้ที่ต้องเหนื่อยต้องไล่ทุกวันเนี่ยเพราะไม่ไปสักทีเนี่ยแหละเขาถึงต้องไล่แล้วก็พยายามจะหาพวกเวลาพูดจาเนี่ยก็หาพวกบอกว่าพี่น้องมวลมหาประชาชนเนี่ยไม่เห็นใจคนกรุงเทพเลยหรือยังไงโถจะบอกคุณยิ่งลักษณ์ว่ามาเบิ่งตาดูเสียว่าคนกรุงเทพเขาก็ออกมาไล่คุณเหมือนกันวันนี้ทั้งคนต่างจังหวัดทั้งคนกรุงเทพเขาสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือตั้งหน้าตั้งตาไล่คุณให้พ้นไปจากการครองอำนาจอยู่นี่คือปณิธานของมวลมหาประชาชนคุณจำไว้ด้วย
แถมยังมาโอดครวญต่อทำนองว่า การชุมนุมของพวกเรากระทบต่อธุรกิจของเอกชนกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็ยกตัวอย่างว่ากระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวผมอยากจะบอกคุณยิ่งลักษณ์ว่าคุณเนี่ยโง่จริงๆเพราะเมื่อ 3-4 วันมานี่เองนายกสมาคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาออกมาแถลงแล้วว่าปีนี้การท่องเที่ยวเติบโตขึ้นกว่าเดิมไม่ตกเลยคือคุณยิ่งลักษณ์เข้าใจผิดนะครับไอ้ถ้าการชุมนุมแบบไอ้ที่จตุพรณัฐวุฒิวีระเขาจัดนั่นน่ะไอ้อย่างนั้นน่ะการท่องเที่ยวเจ๊งแน่เพราะว่ามันรุนแรงมันฆ่ามันเผาที่เป็นการชุมนุมของพลเมืองดีคนดีๆทั้งนั้นแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรรุนแรงคุณมาดูดิฝรั่งมังค่าเขายังเดินมาดูเลยวิธีการชุมนุมเนี่ยราชดำเนินอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งไปแล้วสำหรับคนต่างชาติพี่น้องทั้งหลายวันนี้เวลา 11:35 นคุณยิ่งลักษณ์ก็ออกมาอ่านแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจคือบังคับให้ทุกช่องถ่ายทอดอันนี้สู้กับเราก็เอาเปรียบเราอยู่แล้วของเรานะไม่มีช่องไหนถ่ายทอดให้เลยที่เราพูดเนี่ยนอกจากบลูสกายกับทีนิวของแกพูดโง่อย่างไรพูดเปิ่นอย่างไรพูดเชยอย่างไรก็ได้ยินหมดอะทั้งประเทศออกทุกช่องวันนี้แกพูดว่าไงครับแกออกแถลงการอ่านแถลงการวันนี้แกบอกว่ารัฐบาลของแกเนี่ยจะตั้งสภาปฏิรูปประเทศวิธีตั้งของแกคือใช้คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งสภาปฏิรูปประเทศแล้วก็จะหาตัวแทนอาชีพต่างๆ 2,000 คนให้คน 2,000 คนนั้นเลือกกันเองให้เหลือ499คนแกก็นึกว่าเท่พิลึกแล้วผมก็ฟังแกต่อไปว่าไอ้คน 2,000 คนนั้นน่ะมันจะมาจากไหนในที่สุดก็เห็นว่าแกจะตั้งกรรมการทั้งหมด11คนเป็นคนคัดเลือกหาชื่อคน 2,000 คนคนหนึ่งก็เป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดหรือผู้แทนแล้วก็มีปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าอีก2คนมีเลขาสภาพัฒน์คนหนึ่งมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐคนหนึ่งแล้วก็มีประธานหอการค้ามีประธานสภาอุตสาหกรรมมีประธานสมาคมธนาคารไทยแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิอีก2คนรวมทั้งตัวประธานอีก1คนรวมแล้ว11คนผมดูรายชื่อเราเนี่ยครับที่เขาพูดตำแหน่งเหล่านี้11คนเนี่ยผมฟันธงบอกเลยว่า8คนเป็นคนที่ยิ่งลักษณ์สั่งได้ผมไม่ต้องเอ่ยชื่อให้หมางใจกันแต่ว่าสรุปได้ว่าคน 2,000 คนนั้นมาจากกระบวนการสรรหาของยิ่งลักษณ์และระบอบทักษิณชัดๆไม่มีทางเป็นอย่างนี้
ถ้าเอาเด็กในกระเป๋าตัวเอง 2,000 คนแล้วให้มาเลือกกันเอง499คนอย่างไรก็เป็นคนของระบอบทักษิณอยู่ดีแน่นอนแล้วผมไปดูที่คุณยิ่งลักษณ์แถลงว่าสภาปฏิรูปของแกเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างหน้าที่คือศึกษาและจัดทำข้อเสนอเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเรื่องปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมเรื่องแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งการสรรหาการใช้อำนาจรัฐการปราบทุจริตคอร์รัปชันการกระจายอำนาจการเตรียมความพร้อมให้กับท้องถิ่นปรับปรุงระบบวิธีการงบประมาณพูดเจ้ยแจ้วฟังดูสวยงามพวกโลกสวยทั้งหลายก็โอ้โหชัยโยหิวใช้ได้ใช้ได้นี่เลยแม้แต่คำเดียวสภาปฏิรูปของยิ่งลักษณ์กับสภาผมอยากจะใช้โอกาสนี้ครับเปรียบเทียบระหว่างสภาปฏิรูปของยิ่งลักษณ์กับสภาของเราคือสภาของประชาชนเอาว่ามันแตกต่างกันตรงไหนเห็นชัดๆครับข้อหนึ่งครับสภาของพวกเราคือสภาประชาชนเนี่ยเป็นสภานิติบัญญัติมีอำนาจที่จะออกกฎหมายแก้กฎหมายเขียนกฎหมายขึ้นมาใหม่เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆได้โดยทันทีเป็นสภาจริงๆเหมือนกับสภานิติบัญญัติในสมัยต่างๆเหมือนกับสภาผู้แทนราษฎรเพียงแต่ว่าสภาของประชาชนคราวนี้ไม่มีนักการเมืองไม่มีพรรคการเมืองไม่มีสมุนบริวารของระบอบทักษิณมาอยู่ในสภานี้โดยเด็ดขาดนี่สภาของประชาชนส่วนสภาของยิ่งลักษณ์มันไม่ใช่สภามันคือคณะกรรมการซึ่งถูกตั้งชื่อใหม่ว่าสภาปฏิรูปที่จริงเหมือนกันเลยกับคณะกรรมการปฏิรูปซึ่งเคยตั้งมาแล้วหลายครั้งหลายหนครั้งสุดท้ายที่ตั้งคุณบรรหารศิลปะอาชาเป็นประธานนะครับแล้วมันได้เรื่องอะไรที่ไหนเหลวปิ๋วไม่ได้เรื่องสักอย่างเอาละสมมุติว่าคราวนี้ทำงานจริงก็มานั่งศึกษาเรื่องต่างๆแล้วก็เสนอนายกเสนอรัฐบาลรัฐบาลใครล่ะครับก็รัฐบาลยิ่งลักษณ์นี่แหละแล้วพี่น้องรู้ไหมว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็นรัฐบาลมา2ปีไม่เคยสนใจที่จะปฏิรูปประเทศไทยเลยแม้แต่เรื่องเดียวไอ้เรื่องปฏิรูปประเทศไทยนี่ไม่ต้องไปศึกษาแล้วเขาศึกษาไว้หมดแล้วนายแพทย์ประเวศวสีก็มีกำเป็นกรรมการศึกษาไว้แล้วอดีตท่านนายกรัฐมนตรีอนันต์ปัญญารชุนและคณะท่านก็ศึกษาไว้แล้วนี่ผมมีหนังสืออยู่ในมือนี่เขาศึกษาเล่มหนึ่งหนาปึกขนาดนี้ร่วม500หน้าส่งให้ยิ่งลักษณ์ไป2ปีแล้วไม่ทำอะไรเลยแล้ววันนี้พอผู้คนประชาชนในประเทศเขากดดันเขามีความเห็นพ้องต้องกันว่าต้องปฏิรูปประเทศไทย
แกก็แนะแนะออกมาตั้งสภาปฏิรูปประเทศให้ไปศึกษาอีกมันไม่มีทางหรอกครับแล้วผมจะเรียนกับพี่น้องทั้งหลายไอ้ที่เราคิดทำสภาของเราสภาของประชาชนนั้นเราต้องการให้สภาประชาชนทำงานประสานกันสอดรับกันคล้องจองกันกับรัฐบาลของประชาชนเมื่อเราจัดรัฐบาลของประชาชนขึ้นหลังจากไล่ยิ่งลักษณ์ออกไปแล้วทั้งรัฐบาลของประชาชนและสภาของประชาชนจะรีบทำการปฏิรูปประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของชาติเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมนี่คือสิ่งสำคัญส่วนสภายิ่งลักษณ์เป็นสภากรรมโลที่ไม่ใช่สภามันคือคณะกรรมการชุดหนึ่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือรับใช้ระบอบทักษิณเพื่อให้ระบอบทักษิณสามารถครองอำนาจในบ้านเมืองนี้ต่อไปอีกตรงนี้ต่างกันมากครับพี่น้องครับสภาของประชาชนนี่ประชาชนบอกแล้วว่าไปเพื่อที่จะทำการปฏิรูปประเทศให้เกิดผลดีกับประเทศไทยให้ประเทศไทยได้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ให้ประเทศไทยได้มีกฎหมายเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมกระบวนการเลือกตั้งทั้งหลายบริสุทธิ์ยุติธรรมมีการกระจายอำนาจเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดมีการเขียนกฎหมายเรื่องการปราบปรามทุจริตการคอร์รัปชันอย่างแข็งแรงมีการจัดการกับโครงการประชานิยมแล้วทำเรื่องช่วยเหลือคนจนอย่างเป็นชิ้นเป็นอันที่สำคัญก็คือว่าจัดการกับปรับโครงสร้างของตำรวจนี่เราพูดชัดไม่ต้องไปศึกษาตรงไหนทำได้เลยคนก็ศึกษาไว้เยอะแล้วแล้วที่ทำนี้เป็นประโยชน์กับชาติเป็นประโยชน์กับระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าสภาปฏิรูปของยิ่งลักษณ์ตั้งขึ้นเพื่อซื้อเวลาเพื่อให้บรรดาคนที่มองโลกสวยทั้งหลายบอกว่ารัฐบาลยอมแล้วถอยอีกแล้วค่ะยอมไม่มีสภาปฏิรูปแล้วโกหกทั้งนั้นถ้าเป็นภาษาเหนือเขาเรียกว่าวอกขนาดโกหกมันไม่มีความจริงใจเพราะพอถึงเวลาคณะกรรมการปฏิรูปหรือสภายิ่งลักษณ์เนี่ยก็ทำข้อเสนอมาศึกษาแล้วอย่างนั้นและอย่างนี้ต้องแก้รัฐธรรมนูญอย่างนั้นอย่างนี้พอเข้าไปในสภาส.ส.400กว่าคนของพรรคเพื่อไทยมันไม่เอายิ่งลักษณ์ก็บอกว่าดิฉันช่วยไม่ได้ค่ะเป็นเรื่องสภาค่ะก็มันพูดอย่างนี้มาตลอดตอนกฎหมายนิรโทษกรรมใครจะไปเชื่อคุณยิ่งลักษณ์ลงมันไม่มีทางนี่คือเรื่องใหญ่ครับที่แตกต่างมากก็คือว่าสภาของประชาชนเนี่ยตั้งขึ้นมาปั๊บเข้าไปปุ๊บดำเนินการทันทีปฏิรูปประเทศไทยได้ทันทีแต่สภาปฏิรูปของยิ่งลักษณ์ให้ทำรายงานมาอย่างนี้50เล่มยิ่งลักษณ์ก็อ่านไม่รู้เรื่องสักเล่มมันก็ต้องส่งแล้วก็จะต้องส่งไปให้ทักษิณที่ดูไว้ให้ทักษิณตัดสินใจว่าจะทำเรื่องอะไรและไม่ทำเรื่องอะไรแล้วพี่น้องจำไว้ครับ
ถ้ามีการเลือกตั้งคราวนี้เขาชนะเลือกตั้งได้เสียงข้างมากเด็ดขาด400กว่าคนมันไม่มีสนพี่น้องประชาชนชาวไทยอีกแล้วมันจะอ้างอย่างเดียวท่องเป็นคาถาอย่างเดียวว่าประชาชนเสียงข้างมากให้อำนาจรัฐบาลแล้วเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะทำอะไรก็ได้ไม่ทำอะไรก็ได้อย่ามายึกนี่เกิดขึ้นแน่นอน เพราะฉะนั้นที่พี่น้องประชาชนคาดหวังว่าจะมีการปฏิรูปประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยที่จะมันดีขึ้นไม่มีทางครับตราบใดที่ระบอบทักษิณยังอยู่ไม่มีทางทำได้พี่น้องครับเพราะสิ่งที่ระบอบทักษิณต้องการก็คือว่าเขาต้องการมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการปกครองประเทศนี้และให้พวกเราทั้งหลายเป็นขี้ข้าของเขานี่คือข้อเท็จจริงแล้วก็วันนี้ริ้วล้อทั้งหลายก็ออกมาขานรับบอกโอ้ยสภาของยิ่งรักน่ะวิเศษเลอเลิศประเสริฐศรีดีกว่าสภาประชาชนของกำนันสุเทพเยอะแยะผมบอกเลยวิธีการคัดเลือกก็ไม่เหมือนกันแล้วผมได้กราบเรียนพี่น้องแล้วว่าสภาประชาชนของเราจะให้ประชาชนแต่ละสาขาอาชีพเขาได้ลงคะแนนเลือกตั้งส่งตัวแทนของเขามานั่งทำหน้าที่ในสภาประชาชนซึ่งต่างกับของยิ่งลักษณ์มันจะหยิบใครมาก็ได้ของเรานี่ต้องเป็นคนในวิชาชีพนั้นถ้าเป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาก็ต้องให้ชาวไร่ชาวนาเขาเลือกตัวแทนของเขาจะเป็นแพทย์จะเป็นพยาบาลจะเป็นวิศวะจะเป็นสื่อมวลชนเขาก็ต้องประชุมและเลือกตัวแทนของเขามานั่งในสภาประชาชนส่วนอีก100คนที่ผมบอกว่าจะต้องมาด้วยการสรรหานั้นผมก็ไม่ได้อธิบายผมก็รอดูว่าเดี๋ยวรัฐบาลมันจะต้องมาเกทับผมแน่นอนผมจะกราบเรียนกับพี่น้องครับสิ่งที่ผมคิดไว้ในใจคือคนที่ตกหล่นคนดีคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ในการที่จะทำหน้าที่นิติบัญญัติให้กับประเทศในภาวะที่ไม่ปกติพวกเราเนี่ยแหละครับกปปสทั้งที่กรุงเทพทั้งที่ต่างจังหวัดจะด้วยพิจารณากันเสนอชื่อมาแล้วไม่ใช่ผมเป็นคนตัดสินผมตั้งใจไว้แล้วผมจะทำตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา113มาตรา114ที่เขาบัญญัติไว้ว่าด้วยการสรรหาวุฒิสมาชิกในปัจจุบันคนที่จะคัดเลือกสุดท้ายพี่น้องครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา113มาตรา114เนี่ยก็จะมีประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามอบหมายตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอย่างนี้เป็นต้นต้องเอาคนอย่างนี้มาเป็นกรรมการแล้วช่วยคัดช่วยกรองแต่ว่ายิ่งลักษณ์ไม่เอาครับเพราะคนที่เป็นวุฒิสมาชิกที่ผ่านการคัดกรองของคณะกรรมการตามมาตรา113เนี่ยเป็นวุฒิสมาชิกที่ดีและพวกยิ่งลักษณ์ซื้อไม่ได้ครับพี่น้องครับเลยไม่เอาไงครับผมอยากจะชวนคุณยิ่งลักษณ์ว่าเอาเรื่องสภาปฏิรูปของคุณกับสภาประชาชนของผมมาดวลกันสักทีออกทีวีไหม
คุณกับผมเนี่ยสองคนเนี่ยแล้วให้ประชาชนที่ดูทีวีเอาเลยรวมการเฉพาะกิจแบบที่ว่าเนี่ยมานั่งพูดกันเลยคุณพูดประโยคผมพูดประโยคนั้นก็ได้เอาผลัดกันพูดก็ได้แล้วดูซิว่าประชาชนในประเทศนี้เขาจะเลือกสภายิ่งลักษณ์หรือสภาของประชาชนกันชาติหน้าก็ไม่รับคำท้าของผมพี่น้องครับคือคนมันต้องมีความจริงใจมันจะพูดจาอะไรได้มันต้องจริงใจมันต้องชัดเจนไอ้อ่านตามที่เขาเขียนให้พูดเนี่ยก็เหมือนนกแก้วนกขุนทองพูดไปโชคดีวันนี้อ่านไม่ผิดเลยพี่น้องทั้งหลายผมถึงได้กราบเรียนกับพี่น้องครับว่าโอกาสของประเทศไทยมีอย่างเดียวเท่านั้นพี่น้องครับเดือนมกรานี้รวมกำลังประชาชนทั้งประเทศยึดเอาอำนาจอธิปไตยคืนมาเป็นของประชาชนแล้วตั้งรัฐบาลประชาชนตั้งสภาของประชาชนมิเช่นนั้นแล้วพวกเขาก็จะหลอกลวงพวกเราไปวันๆแล้วก็จะทำให้พี่น้องประชาชนไขว้เขวสับสนเราต้องมั่นคงพี่น้องครับต้องมั่นคงหนักแน่นและช่วยกันชี้แจงพี่น้องประชาชนทั้งประเทศว่าไม่มีโอกาสอื่นแล้วเราต้องช่วยตัวเองยืนบนขาเราเองเอาอำนาจอธิปไตยของเราคืนมาจัดการกับประเทศไทยด้วยมือของเราครับพี่น้องครับขอบคุณครับ